ซึ่งการเลือกตั้งในวันนี้ต้องบอกว่าคณะกรรมาก,การการเลือกตั้งมีการ ให้ความสําคัญและก็มีบทบาทสําหรับพักการเมืองมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้พักการเมืองเนี่ยสามารถหาเสียงได้อย่างเท่าเทียมก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยกโก,โกตเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการจัดเว,เวทีปราศัยนั่นเองนะครับโดยกกตก็เต,ตรียมจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ให้กับ54พักการเมืองนะครับซึ่งหลายพักการเมืองก็ออกมาเรียกร้องอย่างที่บอกไปอยากให้พลเอกประยุทธจันโอชาออกมาร่วมเวทีดีเบตด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนักข่าวนะครับก็ไปถามนะฮะเหล่าบรรดาพักการเมืองว่าเอ๊ะคิดเห็นอย่างไรอยากให้พลเอก ยุทธจันโอชาออกมาดีเบตหรือไม่หรือถ้าออกมาแล้วมองยังไงบ้างไปเริ่มกันที่เหตุผลของพักพลังประชารัฐกันก่อนนะครับซึ่งพักประพลังประชารัฐเนี่ยก็นําโดยนายนัทพลทีพย์สุวรรณ เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับบอกว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธจ์จันโอชาในประเด็นดีเบตแล้วและขณะนี้ฝ่ายเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายเพื่อเกิดความมั่นใจว่าหากพลเอกประยุทธ์มาพบประชาชนแล้วมีโอกาสปรสาศัยจะไม่เกิดการเรียกร้องเรื่องการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้พูดถึงนโยบายและปัญหาของประเทศให้ประชาชนรับฟังแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลายสิ่งที่ต้องระวังครับจึงต้องปรึกษากกตถึงความเป็นไปได้ก่อน และหากสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถร่วมวงดีเบตได้พักก็เตรียมส่งผู้สมัครสอสและนักวิชาการเข้าร่วมดีเบตแทนครับส่วนนายอพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนะะักข่าวก็ไปถามเหมือนกันบอกว่าการพิจารณาคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ร่วมเวทีดีเบตกับพักการเมืองอื่นๆได้หรือไม่ของกกตน,นั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่สามารถทําได้ เพราะขณะนี้พักพลังประชารัฐสามารถนำรูปมาติดป้ายหาเสียงได้แล้วก็อยู่ที่กะกะตครับจะทำให้เกิดความชัดเจนเมื่อพลเอกประยุทธ์อาสามาทำงานทางการเมืองแล้วก็น่าจะพร้อมเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามหลักการประชาธิปไตยเพื่อเกิดความเท่าเทียมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็บอกว่าผู้สมัครไม่ได้มีผลประโยชน์นะแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากที่สุดครับ ส่วนทางด้านของนายจตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พักไทยรักษาชาติก็ระบุนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะมาเข้าร่วมดีเบตกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกับพักอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเนื่องจากทางพลเอกประยุทธ์เองมีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผ่านรายการโทรคัะ ผ่านรายการโทรทัศน์ประจำอยู่แล้วและทำให้ประชาชนไม่รู้เวลามีคู่แข่งจริงพลเอกประยุทธ์สามารถพูดได้หรือไม่และขอให้คอสชอ,อย่าใช้อำนาจสกัดกัน้นให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นธรรมค่ะ,อ,ะอีกพักการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นความคิดเห็นจากนายชาดิชาติศรีธิพนธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็มองว่าทุกพักควรส่งคนที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญไปแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีก็ควรมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเก่งและความน่าเชื่อถือในประชาชนเกิดความไว้วางใจประกอบการตัดสินใจหากไม่มาร่วมเวทีดีเบตก็ควรออกมาชี้แจงเรื่องต่างๆให้ประชาชนรับทราบและการดีเบตก็ไม่ต้องกลัวทุกคนไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างอนาคตซึ่งหากนโยบายของใครดีในอนาคตอื่นก็สามารถปรับใช้ได้พักการเมืองอื่นนะฮะก็สามารถนํามาปรับใช้ได้ นอกจากนี้ส่วนตัวยังบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากยังมีอำนาจอยู่ก็ไม่ควรมาเกี่ยวข้องก,กับการหาเสียงต่างๆได้ครับซึ่งก็บอกว่าการขึ้นเวทีดีเบตของพลเอกประยุทธ์จันโอชา คาดว่านในสัปดาห์นี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งก็จะมีการพูดคุยเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะมีความผิดหรือเปล่าสามารถทําได้หรือไม่<ช>นะครับเพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุธทจันโอชาก็มีตําแหน่งในการบริหารประเทศในขณะเดียวกันพักการเมืองต่างๆก็เรียกร้องอ,อยากให้ลงมาดีเบตสักหน่อยเพื่อที่จะแสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับค่ะ